พยายามทำใจให้เป็นหลักเพื่อเป็นเครื่องยึดของตัวเองทำอะไรต้องมุ่งหลักไม่มีหลักมีเกณฑ์ไม่มีเหตุมีผลมันวนเดย์หาความแน่นอนไม่ได้การอยู่ด้วยความไม่แน่นอนไปด้วยความไม่แน่นอนทำอะไรก็ตามไม่แน่นอนเป็นสิ่งที่เสี่ยงต่อความผิดพลาดทั้งนั้นผลของความผิดพลาดก็คือความทุกข์จะต้องย้อนกลับเข้ามาหาตัวเหตุอันเกิดขึ้นจากการจากความแน่นอนนั่นแหละเพราะงั้นใจจึงเป็นสำคัญที่จะสร้างความแน่นอนให้แก่ตนเองคนมีจิตเป็นหลักมีธรรมเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจไม่ว่าจะทำหน้าที่การงานอะไรย่อมเป็นไปด้วยหลักด้วยเกณฑ์ด้วยเหตุด้วยผลเป็นความแน่นอนการอบรมจิตใจด้วยศีลด้วยธรรมก็เพื่อจะให้ใจเป็นหลักใจนั้นมีอยู่แล้วรู้อยู่แล้วแต่ว่าเอ็นเอียงไปตามสิ่งต่างๆไม่มีประมาณอะไรมาผ่านก็เอ็นเอียงไปตามมาพัดนิดๆหน่อยๆสัมผัสนิดหน่อยๆก็เอ็นเอียงไปตามนั่นคือจิตไม่มีหลักเกณฑ์ตั้งตัวไม่ได้ถูกฟัดถูกเหวี่ยงไปมาอยู่เสมอความเอ็นเอียงไปมาเพราะการถูกสัมผัสต่างๆนั้นยังมีผลสะท้อนกลับมาถึงตัวเราอีกท่านจึงให้สร้างความแน่นอนให้แก่จิตใจสิ่งพึ่งพิงของใจก็คือธรรมธรรมมีทั้งเหตุทั้งผลเหตุคือการกระทำไปด้วยเหตุผลที่เห็นว่าถูกต้องดีงามตามที่ท่านสอนไว้แล้วเราอย่านำความยากความลำบากเข้ามาเป็นอุปสรรคขีดขวางทางเดินโดยเหตุโดยผลของเราเพื่อจะเป็นผลอันดีให้เกิดขึ้นจากตัวเราเองและอย่าตำหนิตนมากอำนาจวาสนาน้อยซึ่งไม่เข้าท่าเข้าทางเป็นลักษณะเหมือนคนขี้บ่นอยู่ที่ไหนก็บ่นเห็นอะไรก็บ่นเกี่ยวข้องกับใครก็บ่นทำหน้าที่การงานบ่นให้งานเกี่ยวกับคนบ่นให้คนคบค้าสมาคมกับใครบ่นให้คนนั้นบ่นไม่หยุดไม่ถอยบ่นให้ลูกให้หลานบ่นให้สามีภรรยาส่วนมากเป็นผู้หญิงแต่ต้องขออภัยที่บ่นเก่งๆหากไม่ได้หลักได้เกณฑ์การบ่นให้ตนเองโดยไม่เสาะแสวงหาเครื่องส่งเสริมในจุดที่บกพร่องให้สมบูรณ์ขึ้นมามันก็ไม่เกิดประโยชน์ใครไม่ได้หาอำนาจวาสนามาให้เห็นได้อย่างชัดเจนดังหาสิ่งหาของซึ่งเป็นด้านวัตถุแต่มีอยู่ภายในจิตใจด้วยกันเท่านั้นหากไม่มีวาสนาแล้วไหนจะมาสนใจกับอัตถธรรมเริ่มต้นก็เลยเกิดมาเป็นมนุษย์สมบูรณ์ไม่เสียจริตจิตวิกลวิการต่างๆแล้วยังไม่มีความเชื่อความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นของเลิศของประเสริฐไม่มีอันใดที่จะประเสริฐยิ่งกว่าศาสนธรรมซึ่งเป็นเครื่องพยุงสัตว์ให้ลื้อขนสัตว์ให้พ้นจากทุกข์ไปได้โดยลำดับดังที่เคยกล่าวเสมอว่านิยานิกธรรมนั่นก็คือออกจากศาสนธรรมนำธรรมเหล่านี้ไปบำรุงจิตใจของเราที่เห็นว่าบกพร่องความบกพร่องที่ตรงใดนั่นแลคือความอาภัพของจิตที่ตรงนั้นการกระทำของจิตความเป็นอยู่ของจิตต้องบกพร่องด้วยกันเรามองดูจิตนี้มากยิ่งกว่าที่เราจะมองอื่น
ป็นลมๆแรงๆดังที่ว่าตำหนิอำนาจวาสนาเจ้าของว่าน้อยมันไม่มีอำนาจวาสนาคนอื่นเขาดีหมดแต่ตัวไม่ดีทั้งๆที่เราทำดีอยู่ทำไมเราไม่ดีเราไปทำความเสียหายอะไรเราถึงไม่ดีการทำดีอยู่จะไม่เรียกคนดีจะเรียกอะไรความทำดีนั่นแหละเป็นเครื่องรับรองคนผู้นั้นว่าดีไม่ใช่การทำชั่วแล้วเป็นเครื่องรับรองคนให้ดีไม่มีตามหลักธรรมไม่มีนอกจากเคยสรรพันยอขึ้นมาด้วยอำนาจของกิเลสพาให้ชมเชยเท่านั้นกิเลสชอบชมเชยในสิ่งที่ไม่ดีว่าเป็นของดีตำหนิในสิ่งที่ดีว่าเป็นของไม่ดีเพราะฉะนั้นกิเลสกับธรรมจึงเป็นข้าศึกกันเสมอมาอันใดที่ธรรมชอบกิเลสไม่ชอบแล้วกิเลสก็อยู่กับใจของพวกเราเองธรรมก็อยู่กับใจถ้ากิเลสมีมากก็คอยแต่จะตำหนิติเตียนธรรมเหยียบย่ำทำลายธรรมภายในจิตใจการที่ยอมเพ่งตนให้เป็นไปเพื่อความดีงามไม่ได้มากได้ผลตามความมุ่งมั่นปรารถนาจึงมีการคัดค้านตนอยู่เสมอเฉพาะอย่างยิ่งก็คือการตำหนิติเตียนตนว่ามีอำนาจวาสนาน้อยเกิดมาอาภัพวาสนาใครเขารู้เขาเห็นแต่เราไม่รู้ไม่เห็นใครเขาเป็นใหญ่เป็นโตภายในจิตใจแต่เราเป็นเด็กเล็กๆราวกับสามัญน้อยองค์หนึ่งอยู่ภายในจิตใจนี่ก็คือตำหนิตนนี้เฉยแล้วเกิดความเดือดร้อนขึ้นมาด้วยทำให้น้อยใจตนเองการน้อยใจนี้ไม่ใช่จะทำให้เรามีความขยันหมั่นเพียรมีแต่จิตใจเพื่อบำเพ็ญตนให้มีระดับความสูงขึ้นแต่เป็นการเหยียบย่ำทำลายตนลงคือให้เกิดความท้อใจซึ่งไม่ใช่ของดีอันเป็นอุบายกลอุบายของกิเลสทั้งนั้นเป็นเครื่องพร่ำสอนคนให้เราทราบไว้ว่าอุบายเหล่านี้คือเรื่องของกิเลสยังบกพร่องที่ตรงไหนพยายามแก้ไขดัดแปลงลงที่ตรงนั้นถูกต้องกับหลักธรรมของเจ้าแท้ไม่ผิดจะต้องสมบูรณ์ขึ้นมาในวันหนึ่งแน่นอนเมื่อได้รับการบำรุงอยู่เสมอนี่คือทางที่ถูกต้องใครไม่ได้ไปที่ไหนไม่ได้รู้ที่ไหนรู้ที่จิตวาสนาก็รวมอยู่ที่จิตร่างกายแตกสลายไปแล้วอำนาจวาสนาที่สร้างไว้ในจิตก็ต้องติดแน่ก็จิตไปจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายที่จะผ่านพ้นไปหมดเรื่องอำนาจวาสนาใดๆนี้ขึ้นเป็นสมมติเป็นเครื่องสนับสนุนในความเป็นอยู่นี้ก็ต้องผ่านไปหมดเมื่อถึงขั้นที่พ้นจากความสมมติโดยประการทั้งปวงแล้วตำหนิที่ตรงไหนมีทางตำหนิคนใต้ที่ตรงไหนให้พยายามเร่งในจุดนั้นขึ้นด้วยความภาคเพียรแล้วอย่าไปคิดทางอื่นเรื่องอื่นนอกจากตัวให้เสียเวลาและทำให้จิตใจท้อถอยอ่อนแอไปด้วยการสร้างวาสนาให้มีความสมบูรณ์ขึ้นมาให้มีอำนาจวาสนามากก็สร้างที่ตัวของเราสร้างทีละเล็กละน้อยสร้างไม่หยุดไม่ถอยเช่นอย่างปลวกเขาสร้างจอมปลวกเห็นไหมใหญ่โตขนาดไหนขุดเป็นเดือนก็ไม่ราบเราจะขุดให้มันราบเหมือนที่ทั้งหลายฟันมันสองที่เท่านั้นแหละมันสามารถสร้างจอมปลวกได้เกือบเท่าภูเขานี่เพราะความเพียรของปลวกทั้งหลายเรามีความเพียรมากยิ่งกว่าปลวกฟันเราก็หลายชี้กำลังเราก็มากยิ่งกว่าปลวกทำไมเราจะสร้างตัวเราให้มีความสูงเด่นขึ้นมาได้ต้องสูงได้ด้วยอำนาจแห่งความเพียรจะเหนือความเพียรไปไม่พ้นพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ด้วยความเพียรเราทำไมจะกลายเป็นคนอัปภัพไปด้วยความเพียรทั้งที่ความเพียรมีมากแต่การเป็นคนอาภัพเป็นโดยลำดับไม่มีถ้าลงได้เพียรตามหลักธรรมที่ท่านสอนไปแล้วไม่มีทางอื่นนอกจากจะทำผู้นั้นให้มีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นภายในจิตใจจนกลายเป็นจิตที่มีหลักฐานมั่นคงเราจะเห็นได้ชัดๆเช่นอย่างเราไม่เคยประพฤติปฏิบัติเลยเช่นภาวนาพุทโธธัมโมสังโฆจิตไม่เคยรวมไม่เคยสงบให้เห็นปรากฏบ้างเลยแม้แต่น้อยนี่เวลาเราฟังธรรมที่ท่านแสดงในทางภาคปฏิบัติผู้ที่ร่วมสมาธิก็ได้ยินแต่ชื่อฟังไม่รู้เรื่องรู้ราวท่านแสดงซึ่งวิถีจิตที่ดำเนินไปด้วยความจริง
สมาธิเวลาพิจารณาเวลาภาวนาแล้วจิตมีความสงบอย่างนั้นมีอาการของจิตเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นตามจริตนิสัยต่างๆกันสุดท้ายจิตได้ลงสู่ความสงบอย่างแนบแน่นมีความสุขความสบายอย่างนั้นเราก็ไม่เข้าใจพูดถึงเรื่องปัญญาท่านพิจารณาคลี่คลายถึงเรื่องธาตุเรื่องขันธ์ตลอดถึงโลกธาตุซึ่งเป็นสภาวะธรรมทั่วไปอันควรแก่ปัญญาที่ต้องพิจารณาให้รู้แจ้งจริงจริงเราก็เพียงแต่เข้าใจในคำพูดเฉยๆแต่ความมุ่งหมายอันแท้จริงนั้นเราไม่ทราบหรือบางทีอาจไม่เข้าใจเลยก็ได้นี่ทีนี้เมื่อเราได้รับการอบรมด้วยจิตภาวนาอยู่โดยสม่ำเสมอจิตก็มีความสงบเย็นใจบ้างอันเป็นผลเกิดขึ้นจากการภาวนาพอท่านแสดงธรรมถึงท่าปฏิบัติจิตของเรากับกระแสธรรมจะเข้ากันเริ่มเข้ากันได้โดยลำดับลำดับกระแสธรรมเลยกลายเป็นบทเหมือนกับบทเพลงที่แม่กล่อมลูกให้หลับสนิทจิตใจของเรามีความสงบได้ด้วยกระแสธรรมที่ท่านแสดงเมื่อสงบได้ใจก็เย็นสบายเห็นผลในขณะที่ฟังธรรมแล้วค่อยเห็นคุณค่าของการฟังธรรมโดยลำดับและเห็นคุณค่าของการปฏิบัติเข้าโดยลำดับจนกระทั่งจิตมีความสงบเย็นจริงๆแทบทุกวันทุกครั้งที่ฟังเทศจากภาคปฏิบัตินั่นแหละจิตยิ่งมีความดื่มดื่มและทราบซึ้งลงเป็นลำดับลำดับมีเพียงขั้นนี้จิตก็ยอมรับจิตพอใจในการฟังทำทางภาคปฏิบัติยิ่งจิตมีความละเอียดมากเพียงไรสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีมีความละเอียดไปตามขั้นเช่นสมาธิมีความละเอียดขึ้นโดยลำดับผู้พิจารณาทางด้านปัญญาก็มีความละเอียดทางด้านปัญญาไปโดยลำดับด้วยแล้วการฟังทำท่านแสดงในทางภาคปฏิบัติทั้งด้านสมาธิจะเป็นขั้นใดก็ตามทั้งด้านปัญญาขั้นใดก็ตามจิตจะรู้สึกจะคล้อยตามไปโดยลำดับเคลิบเคลิ้มเพลิดเพลินอะไรพูดไม่ถูกซึ้งลืมเวลาเวลามีแต่ความรู้สึกกับธรรมที่สัมผัสกันเกิดเป็นความเข้าใจทุกขณะขณะขณะที่ท่านแสดงไปเป็นการซักฟอกจิตใจไปในตัวไปในตัวและกล่อมจิตใจลงไปในตัวถ้าจิตอยู่ในขั้นที่ความสงบก็เหมือนกับว่ากล่อมลงให้สู่ความสงบจิตกำลังก้าวทางด้านปัญญาก็เหมือนกับขัดเกลาเวลาฟังเทศเหมือนกับน้ำที่สะอาดเข้ามาชำระล้างสิ่งที่สกปรกคือภายในจิตใจให้มันผ่องใสขึ้นโดยลำดับลำดับเห็นผลประจักษ์ในขณะที่ฟังจิตยิ่งมีความรักความชอบในการฟังจดจ่อต่อเนื่องกันโดยลำดับอยากได้ยินได้ฟังอยู่โดยสม่ำเสมอทุกวันจะด้วยซ้ำนอกจากนั้นยังอยากจะฟังไปตามโอกาสเวลาอีกด้วยนี่เราคิดดูจิตดวงเดียวนั่นแหละในขณะที่ฟังไม่รู้เรื่องก็มีนี่เคยเป็นแล้วจึงขอเรียนเรื่องความโง่ให้ท่านทั้งหลายฟังขณะที่ไปหาท่านอาจารย์มั่นทีแรกไปฟังท่านเทศแสดงท่านเทศเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาไม่ว่าขั้นไหนไม่รู้เรื่องเลยเหมือนกับร้องเพลงให้ควายฟังเนี่ยจะดีอย่างหนึ่งไม่เคยตำหนิติเตียนท่านว่าท่านเทศไม่รู้เรื่องหรือเปล่าย้อนกลับมาตำหนิเจ้าของว่ามีเห็นไหมท่านอาจารย์มั่นชื่อเสียงท่านโด่งดังจิตศักดิ์สิทธิคุณท่านดูกระชอนมาเป็นเวลานานตั้งแต่เรายังเป็นเด็กๆเรามีความพอใจที่จะได้พบได้เห็นได้ฟังโอวาทของท่านวันทีนี้เราไม่ได้มาฟังแล้วไม่เข้าใจเราอยากเข้าใจว่าเราฉลาดเราโง่แค่ไหนนะเราเคยฟังเทศทางด้านปริยัติฟังจนกระทั่งถึงสมเด็จเราเข้าใจไปหมดแต่เวลามาฟังเทศท่านอาจารย์มั่นซึ่งเป็นองค์ที่ประเสริฐเราเชื่อแล้วว่าท่านพระประเสริฐพระกุชื่อหรือนามมานานไม่เข้าใจนี่เห็นแล้วยังความโง่ของเราเราหาความโง่มาเต็มตัวความฉลาดยับยั้งไม่มีจึงไม่สามารถที่จะเข้าใจอัตถะของท่านที่แสดงอย่างลึกซึ้งดังที่พระทั้งหลายท่านเคยเล่าฟังท่านแสดงแหมวันนี้ท่านแสดงธรรมลึกซึ้งมากแต่เรามันลึกซึ้งที่ไหนไม่มีซึ้งอะไรเลยไม่เข้าใจนี่ใช่
โง่ไหมทราบแล้วยังว่าเจ้าของโง่นี่ตำหนิเจ้าของดีอย่างหนึ่งที่มันจะตำหนิท่านก่อปูกรรมเข้ามาทับเข้าซะอีกทั้งๆที่หนักอยู่แล้วท่านฟังท่านไปนานๆแล้วปฏิบัติไปทุกวี่ทุกวันทุกเวลาแล้วฟังเทศท่านค่อยเข้าใจจิตค่อยได้รับความสงบเย็นเข้าไปโดยลำดับลำดับนี่ก็รู้สึกว่าค่อยซึ้งเทศธรรมเทศนาท่านเข้าใจพูดถึงเรื่องสมาธิและแจ๋วภายในจิตใจจากนั้นก็เริ่มเข้าใจโดยลำดับลำดับทราบซึ้งโดยลำดับลำดับที่นี่เลยกลายเป็นคนหูสูงไปแล้วสูงอย่างนั้นไม่อยากฟังเทศของใครเลยเทศไม่ถูกจุดที่ต้องการเทศไม่ถูกจุดของกิเลสที่ซุ่มซ่อนตัวอยู่เทศไม่ถูกจุดของสติของปัญญาซึ่งเป็นธรรมแก้กิเลสน่ะพูดไม่ถูกเทศไม่ถูกจุดแห่งมรรคผลนิพพานน่ะเพราะความซึ้งความเชื่อเหตุที่จะเชื่อเหตุที่จะซึ้งก็เพราะเห็นเหตุเห็นผลปรากฏภายในใจของตนในขณะที่ฟังโดยลำดับลำดับนั่นแหละนี่ละจิตดวงเดียวนี้ขั้นเวลาหนึ่งเป็นอย่างหนึ่งและเวลาหนึ่งเป็นอย่างทำไมจึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะสิ่งเกี่ยวข้องกับจิตหุ้มห่อจิตนั้นมันมีแต่สิ่งที่ดำๆทั้งนั้นสกปรกทั้งนั้นทำที่สะอาดเข้าไปไม่ถึงเพราะความสกปรกของจิตมีมากเทน้ำลงคลุกหนึ่งยังไม่ปรากฏความสกปรกนั้นจะหลุดลอยออกบ้างเลยต้องเทลงล้างชะล้างขัดถูกันอย่างเต็มกำลังความสามารถไม่หยุดไม่ถอยแล้วก็ค่อยสะอาดขึ้นมาสะอาดขึ้นมานี่แหละทำที่ท่านแสดงเหมือนกับเทน้ำลงล้างสิ่งที่สกปรกอยู่ภายในจิตใจของเราซึ่งมันไม่ยอมเข้าใจอาจทำอะไรเลยทั้งที่เป็นธรรมอันประเสริฐแต่จิตมันไม่ประเสริฐจิตมันสกปรกจิตมันเป็นของไม่มีคุณค่าทำแม้จะมีคุณค่ามากเพียงไรมันก็ไม่ยอมรับนะเพราะสิ่งที่ต่ำกับสิ่งที่สูงมันเข้ากันไม่ได้ขณะที่มันโง่มันจะเอาความฉลาดมาจากไหนขณะที่มันเศร้าหมองมันดำมันจะเอาความแจ้งความขาวมาจากไหนต้องอาศัยการชำระเรื่อยๆมันค่อยสะอาดขึ้นมาค่อยจากขึ้นมาก็ปรากฏเป็นของมีคุณค่าขึ้นมาอะไรๆเมื่อจิตมีเริ่มมีคุณค่าขึ้นมาเสียอย่างเดียวเท่านั้นสิ่งที่มาเกี่ยวข้องก็ค่อยมีคุณค่าขึ้นมาโดยลำดับๆแม้ที่สุดได้ยินเขาร้องไห้เขาด่ากันทะเลาะกันเถียงกันยังนำเข้ามาเป็นอัตเป็นธรรมเป็นสิ่งที่มีคุณค่าขึ้นได้จากสิ่งที่ไม่พึงปรารถนานั้นน่ะนี่แหละจิตความเปลี่ยนแปลงของจิตเปลี่ยนแปลงไปอย่างนี้จากการประพฤติปฏิบัติจากการอบรมตนอยู่โดยสม่ำเสมอนี่คือการสร้างวาสนาสร้างอย่างนี้การตำหนิตัวเองไม่เห็นมีอะไรไม่เห็นเกิดประโยชน์อะไรเลยนอกจากทำให้เกิดความอับเฉาน้อยเนื้อต่ำใจซึ่งก็เป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นเราตั้งใจจะมาสลัดปัดกิเลสออกจากจิตใจแต่เรามาก่อกวนจิตใจด้วยอาการต่างๆดังที่กล่าวมาแล้วนี้จึงไม่สมเหตุสมผลที่เราต้องการที่เรามุ่งประพฤติปฏิบัติตนเพื่อส่งเสริมตนนั้นเลยวาสนามีอยู่กับใจสร้างตรงนี้แหละตรงที่พูดเนี่ยพยายามสร้างพยายามขัดเกลาลงไปกิเลสมันมีหลายชนิดตัวมันดื้อมันก็มีส่วนมากมันดื้อทั้งนั้นแหละกิเลสถ้ามีกำลังมากก็ดื้อมากมีกำลังน้อยก็ดื้อน้อยแล้วแต่มันมีมากมีน้อยของไม่ดีมีมากเท่าไรมันยิ่งแสดงความไม่ดีให้เห็นมากนั่นแหละเราต่อสู้กรงที่มันไม่ดีเพื่อเอาของดีขึ้นมาครองภายในจิตใจเรื่องความขยันหมั่นเพียรความอดความทนการเจริญเมตตาภาวนาทุกด้านเพื่อจะแก้สิ่งที่มันดื้อด้านอยู่ภายในจิตใจของเราเนี่ยมันคอยทำลายเราด้วยวิธีต่างๆทั้งที่เราเข้าใจว่าเรามาบำเพ็ญความดีแต่มันก็ติดมาด้วยภายในจิตของเราเหมือนกันเพราะฉะนั้นเมื่อมีโอกาสเมื่อไรมันก็ต้องพยายามทำลายเราอยู่เสมอเราจึงไม่ควรไว้ใจไม่ควรนอนใจมันแทรกอยู่ในนั้นเรามาอยู่ในป่ามันมาด้วยเพราะมันอยู่ที่จิตเราอยู่ที่ไหนมันอยู่ด้วยแล้วว่าเราไปเป็นบำเพ็ญธรรมมันไม่เป็นผู้บำเพ็ญธรรมก็ตามแต่มันก็ติดแนบไปด้วยนั่นแหละกับผู้บำเพ็ญธรรมแล้วไปเป็นข้าศึกต่อผู้บำเพ็ญธรรมแล้วผู้บำเพ็ญธรรมก็ไม่ทราบว่ากิเลสมันมาทำลายเราเมื่อไหร่เราเลยถื
สิ่งทำลายนั้นความคิดที่ทำลายตนเองนั้นเข้าใจว่าเป็นของดีและติดปัญหาตัวเองในข้อนี้โดยไม่เข้าใจว่าเป็นปัญหาติดกิเลสตัวเองในข้อนี้โดยไม่เข้าใจว่าเป็นกิเลสถูกทำลายตนเองยังไม่เข้าใจว่าถูกทำลายนั่นเรื่องกิเลสมันสลับซับซ้อนอย่างนี้การปฏิบัติธรรมต้องใช้สติปัญญาถึงจะสามารถทราบความดีความชั่วความผิดความถูกอันใดเป็นกิเลสอันใดเป็นธรรมซึ่งมีอยู่ภายในตนคือภายในจิตของเราดวงเดียวนี้มีวาสนามีทุกคนอยู่ที่ใจนี้ใครจะไปแข่งกันไม่ได้ท่านไม่ท่านห้ามไม่ให้แข่งอำนาจวาสนากันแม้แต่สัตว์เดรัจฉานถ้าเขาไม่ไปดูถูกเหยียดหยามเขาว่าเขาเป็นสัตว์เพราะการท่องเที่ยวในวัฏสงสารเปรียบเหมือนกับเราเดินทางย่อมมีสูงสูงต่ำต่ำรุ่มรุ่มดอนดอนคู่ขะสะดวกบ้างเป็นธรรมดาอย่างนั้นตลอดไปในขณะที่เขาเกิดเป็นสัตว์ดิบฉานก็คืออยู่ในสถานที่รุ่มรุ่มดอนดอนหรือคู่ขะลำบากลำบนแต่ผู้เดินทางก็คือจิตพระมหากษัตริย์ที่เรายกย่องว่าท่านเป็นผู้ปกครองบ้านเมืองหรือเป็นพ่อบ้านพ่อเมืองเวลารถท่านเสด็จไปตามถนนทางลงที่ต่ำท่านก็พระมหากษัตริย์ก็ต้องลงลงไปที่ลุ่มๆดอนๆก็ต้องไปตามสายทางที่พาให้ไปขึ้นที่สูงก็ขึ้นแต่พระมหากษัตริย์ตรงนั้นแหละขึ้นลงต่ำก็พระมหากษัตริย์ขึ้นสูงก็พระมหากษัตริย์ตรงเก่านั่นแหละนี่จิตเวลามันขรุขระก็คือจิตดวงนั้นเนี่ยมีวาสนาอยู่ภายในตัวแต่ถึงคาลำบากก็ต้องมีบ้างเป็นธรรมดาเพราะโลกนี้มันมีทั้งดีทั้งชั่วสับปนกันอยู่เมื่อโลกมีทั้งดีทั้งชั่วสับสนกันอยู่จิตใจของเรามันมีทั้งดีทั้งชั่วจะไม่ให้มันแสดงตัวได้อย่างไรมันต้องแสดงถ้าเราเป็นนักประพฤติปฏิบัติเพื่อรู้เพื่อเข้าใจสิ่งที่มีอยู่กับตนว่าสิ่งไหนควรแก้สิ่งไหนควรถอดถอนสิ่งไหนควรนำเป็นเราก็ควรจะยินดีตามความจริงที่มันแสดงขึ้นมาให้เราได้แก้ไขและให้เราได้ส่งเสริมนี่ชื่อว่านักธรรมะกล้าเผชิญหน้าทุกสิ่งทุกอย่างจนกระทั่งหาที่เผชิญไม่ได้หมดภัยหมดเวรทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ไม่ทราบว่าจะสู้กับอะไรเวลาที่มันมีข้าศึกอยู่ก็ต้องสู้สิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายนั่นแหละคือข้าศึกต่อตัวของเราเวลานี้เรามาลบกับกิเลสกิเลสมีอยู่ในตัวของเราเราอย่าหลงกลมายาของกิเลสที่หลอกเราจะชื่อว่าเป็นผู้แสวงหาความฉลาดเพื่อแก้กิเลสอย่าให้กิเลสมาหาวบานมัดคอเราถูกมัดดีเหรอเราเห็นไหมคนอยู่ในห้องขังดีเหรอถูกต้องหายังดีมีทางแก้แต่ถูกต้องขังนี่สิหมดท่ากิเลสกับเราต่อสู้กันนี่เหมือนผู้ต้องหาเวลานี้ใจเหมือนผู้ต้องหากิเลสก็มีธรรมก็มีทางหนึ่งทางชั่วทางหนึ่งทางย่ำยีทางไหนมีกำลังทางนั้นก็ชนะเวลานี้เราจะเอาทางไหนเป็นทางชนะทางไหนเป็นทางแพ้กิเลสกับธรรมอยู่ในใจดวงเดียวกันเราต้องพยายามต่อสู้เพื่อชิงชัยได้หลักเกณฑ์ขึ้นมาจากการประพฤติปฏิบัติของเราใจก็มีหลักเริ่มเชื่อถือตัวได้มีหลักด้วยธรรมถ้าใจมีหลักด้วยธรรมใจก็เย็นอยู่ที่ไหนก็เย็นสบายนี่คือการสร้างบารมีสร้างอย่างนี้สติปัญญามีเท่าไหร่เอาขุดค้นขึ้นมาแก้กิเลสกิเลสยอมขึ้นชื่อว่าสติปัญญาแล้วอย่างอื่นไม่ยอมขุดค้นขึ้นมาพิจารณาเรามันมีเรื่องอยู่ตลอดเวลาถ้าเราจะพิจารณาดูเรื่องไม่ใช่เรื่องอะไรนะเรื่องกิเลสแทบทั้งนั้นเต็มหัวใจถ้าเราสร้างสติปัญญาขึ้นมาแล้วจะได้มองเห็นเรื่องของกิเลสที่แสดงตัวเป็นข้าศึกต่อเราอยู่มากน้อยเพียงไรตลอดกาลมาแล้วเราจะได้พยายามแก้ไขพยายามต่อสู้จนได้ชัยชนะเป็นลำดับลำดับแล้วรู้แถวทางของกิเลสที่มันออกในแง่อะไรบ้างพอจะทราบนะพอจะดักกันได้พอจะต่อสู้กันได้แล้วพอที่จะมีวันแพ้บ้างชนะบ้างตลอดถึง
ชนะไปเรื่อยๆและชนะไปเลยได้ด้วยอำนาจของสติปัญญาอย่าลดละท้อถอยอย่าให้ขาดทุนที่เกิดมาเป็นมนุษย์หน้าอัตภาพเดียวเท่านี้ในชาตินี้ไม่มีอัตภาพใดที่เราจะได้ต่อไปอีกได้อัตภาพนี้เป็นเครื่องมือที่เหมาะสมแล้วต่อการประพฤติตนให้ดีได้หลักเกณฑ์จากเครื่องมือคืออัตภาพร่างกายนี้ก่อนที่เขาจะแตกระดับอย่าให้แตกสลายทิ้งเปล่าเช่นอย่างไม้ที่ล้มทิ้งเกลื่อนเฉยไม่ได้ทำประโยชน์อะไรเลยก็เสียทรัพยากรของโลกที่มีอยู่อันนี้ก็เป็นทรัพยากรอันหนึ่งภายในร่างกายภายในจิตใจของเราได้แก่ร่างกายพยายามนำสิ่งนี้มาบำเพ็ญประโยชน์มีเท่านี้ที่เราจะได้ประโยชน์จากร่างกายอันนี้ทำเสียตั้งแต่บัดนี้เวลาถูกมัดแล้วมันไม่มีทางเหมือนกับนักโทษถ้าเขาได้ตัดสินแล้วเท่านั้นใครจะไปคัดค้านหรือฉุดลากตัวออกมาก็ไม่ได้ต้องเป็นนักโทษอยู่โดยดีมีเวลานี้จิตของเราก็เหมือนกันกำลังเป็นผู้ต้องหาเอาต่อสู้หาทนายขึ้นมาฟ้องกันด้วยสติด้วยปัญญาด้วยอุบายวิธีการต่างๆมีความเพียรสนับสนุนสู้กันจนถึงที่ทีเดียวศาลนี่เป็นศาลสำคัญมากศาลต้นก็อยู่ที่นี่ศาลอุทธรณ์ก็อยู่ที่นี่ศาลฎีกาก็อยู่ที่นี่ศาลต้นคืออะไรสู้กิเลสขั้นหยาบสู้อันนี้ไม่ได้เอาขึ้นอีกชั้นหนึ่งสติปัญญาหาอุบายมาใช้ใหม่เอาจนกระทั่งชนะขึ้นถึงชั้นสูงสุดตัดสิ้นกันขาดโดยประการทั้งปวงได้จากกิเลสอย่างหยาบแก้ด้วยปัญญาอย่างหยาบกิเลสอย่างกลางแก้ด้วยปัญญาอย่างกลางกิเลสอย่างละเอียดละเอียดสุดแก้ด้วยปัญญาอันสูงสุดสติปัญญาอันแก่กล้าสามารถที่ท่านเรียกว่ามหาสติมหาปัญญาเอาถึงชั้นในการเนี่ยตัดถึงขาดกันลงสะบั้นลงไปไม่มีอะไรเหลือเลยแล้วไม่ต้องไปศาลไหนอีกทีนี้อยู่อย่างสบายนี่โรงศาลใหญ่เราเห็นไหมอัตภาพร่างกายของเราธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเป็นเครื่องค้ำประกันเราให้เป็นมนุษย์อยู่เวลานี้ขันห้าเป็นเครื่องค้ำประกันให้เราเป็นมนุษย์เป็นศาลสถิตยุติธรรมอยู่ที่ตรงนี้ว่ากันโดยอัดโดยธรรมว่ากันโดยเหตุโดยผลพิจารณากันโดยเหตุโดยผลไม่ต้องย่อท้อต่อกิเลสตัวใดไม่ต้องตำหนิติเตียนตนว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อันเป็นการเข้าฝ่ายกิเลสให้มันได้ใจและชนะเราไปโดยที่เราไม่รู้สึกตัวผลที่เราได้ก็คือความเสียอกเสียใจความทุกข์ความลำบากนั่นคือเราแพ้ขุดค้นขึ้นมาพิจารณาคดีมันมีมูลอยู่แล้วกิเลสมันมีเหตุมีผลของมันมันถึงเกิดขึ้นนี่เรียกว่าคดีมีมูลปัญญาก็มีเหตุมีผลที่ควรแก้กิเลสได้อยู่แล้วให้พิจารณาลงไปเหตุกิเลสมันหลอกเราว่าอัตภาพร่างกายนี้ก็เป็นเรานะร่างกายทั้งหมดนี้หนังก็เป็นเราเนื้อก็เป็นเรากระดูกก็เป็นเราขนเล็บอะไรเป็นเราทั้งนั้นทุกสิ่งทุกอย่างภายในร่างกายนี้เป็นเรามาตั้งกับตั้งกันแล้วเรายอมแพ้มันตลอดไม่ว่าศาลไหนพบใดแพ้มันมาเรื่อยๆคราวนี้เราเอาสู้ศาลขึ้นในอัตภาพนี้เรียกว่าศาลต้นศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาเขาว่ากันลงไปตรงไหนอ้าวแต่งทนายขึ้นมาสติปัญญาขุดค้นขึ้นมานั่นแหละคือทนายอันสำคัญสำคัญผู้ตัดสินจริงๆก็คือพิพากษาได้จากปัญญาอันเฉียบแหลมค้นลงไปเห็นชัดจริงให้เห็นชัดเจนจริงๆไหนคนจริงๆอยู่ที่ไหนอัตภาพร่างกายหรือเป็นเราจริงๆหรือถ้าอัตภาพร่างกายนี้แตกไปเราจะให้หมดความหมายไปแล้วเหลือนั่นร่างกายไม่ใช่เรานั่นเองแม้มันจะแตกสลายไปเราจึงไม่หมดความหมายเราจึงคือเราอยู่โดยดีเพราะไม่ใช่ร่างกายนะพิจารณากันตรงนี้ความหมายไม่ได้อยู่กับร่างกายความหมายว่าเรานั้นไม่อยู่กับร่างกายเรานั้นอยู่กับผู้รู้ผู้รู้อย่าไปหลงอย่าไปกอบกวนทุกข์ขึ้นมาทุกข์อยู่ภายในจิตเพราะการยึดถือก็มากพอแล้วยังจะไปหลงแบกหามไปอีกมันก็ยิ่งเป็นทุกข์อีกอะไรแล้วก็เป็นเราเป็นของเราไปเสียหมดขอโปรยเข้ามาให้เป็นกองทุกข์นี่แหละคือแท้ตลอดวันตลอดพบตลอดชาติค้นคว้าลงไปเห็นตามความจริงของมันดูหนังเนื้อเองกระดูกทุกสิ่งทุกส่วนอันไหนเป็นเราจริงๆค้นลงไปด้วยปัญญาให้เห็นชัดดูลักษณะของมันสีสันวรรณะดูให้ชัดเจนว่ามันเป็นเราจริงหรือความรู้อันนี้กับธรรมชาติที่เป็นรูปเป็นร่างเป็นลักษณะสีนั้นสีนี้นี่มันเข้ากันได้หรือกับความรู้เข้าเป็น
เป็นเราจริงๆความรู้กับอันนั้นต้องเป็นสภาพเดียวกันแต่นี่สภาพมันก็ไม่เหมือนกันความรู้รู้อยู่มีเท่านั้นไม่มีสีสันมันนะแต่ร่างกายมีทุกสิ่งทุกอย่างมีทั้งกลิ่นทั้งอะไรเต็มไปหมดนะเมื่อร่างกายมันแตกอ้าวถ้าว่าเราถือว่ากายนี้เป็นเราร่างกายแตกเราก็หมดความหมายคิดหายวายพวงไปหมดปนปี้ไม่มีอะไรเหลือเราจะเอาอะไรไปต่อภพต่อชาติมีอำนาจศาสนาต่อไปข้างหน้าเพราะร่างกายมันจมไปแล้วที่ว่าเรานั่นน่ะเราพิจารณาแยกทำให้เห็นชัดเจนถ้าเราไม่ถือร่างกายว่าเป็นเราเนี่ยเอาร่างกายจะแตกก็แตกไปตัวเรายังมีอยู่นี่แหละคือตัววาสนาเวทนาความสุขความทุกข์เกิดขึ้นดับไปเอาดับไปนั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่ของเราเห็นชัดเจนนี่แหละคือหลักไตรลักษณ์ที่กล้าเข้าสู่ชัยสมรภูมิก็คือพิจารณาเห็นตามความจริงที่พระเจ้าทรงสอนไว้แล้วนี้โดยถูกต้องรูปังอนิจจังรูปังอนัตตานั่นต่างกันประกาศกลางวันอยู่ทั่วโลกธาตุแต่พ่อจะยิ่งทั่วสกลอาการของเราทั่วขันห้าไม่ว่าขันใดที่จะปฏิเสธอนิจจังทุกขังอนัตตานี้ไม่มีเลยเต็มไปด้วยเช่นนั้นประกาศอยู่เหมือนกับว่าอย่าเอื้อมมาหน้ามือแล้วตีข้อมือนะไม่อายหรือไปยึดเขาว่าเป็นเราเป็นของเรานะเขาไม่ใช่เราเราไม่ใช่เขาต่างงานต่างจริงนี่ท่านผู้รู้สอนไว้ท่านผู้รู้เข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างแล้วละได้แล้วเห็นความสุขอันสมบูรณ์แล้วด้วยการละการถอนด้วยสติปัญญาประเภทนี้ประเภทนี้ให้พิจารณาตามนี้ตามนี้อย่าฝืนหลักธรรมของพระพุทธเจ้าอย่าไปยอมตัวเป็นลูกน้องของกิเลสวันนั้นเป็นเรานี่เป็นของเรานั้นคือเรื่องของกิเลสที่พาเราให้จมอยู่ตลอดมาไม่เข็ดไม่หลาบไม่เหงือนะปัญญาแทรกเข้าไปอันนี้จังทุกขังตาท่านว่าที่ไหนถ้าไม่ว่าในขันธ์5รูปังนิจังรูปังอนัตตานั่นเวทนานิจจาเวทนาอนัตตานั่นสัญญานิจจาสัญญาอนัตตานั่นสังขารานิจจาสังขารานัตตานั่นวิญญาณานิจจังวิญญาณังอนัตตานั่นสัพเพธัมมาอนัตตานั่นต่างสิคำว่าสัพเพธัมมาตาเมื่อถึงขั้นเต็มที่ที่จะปล่อยวางประการทั้งปวงแล้วขึ้นชื่อว่าสมมุติทั้งปวงไม่ว่าดีว่าชั่วเป็นอนัตตาทั้งสิ้นนั่นท่านว่าสัพเพธัมมาตาคือธรรมทั้งปวงขึ้นชื่อว่าสมมุติไม่ว่าภายนอกภายในเป็นอนัตตาทั้งสิ้นไม่ควรจะยึดว่าเป็นเราเป็นของเราสุดท้ายทั้งหมดธรรมทั้งปวงไม่ควรถือมั่นสัพเพอะไรธัมมาอะไรจำไม่ได้อนิเวสายะในบาลีทำทั้งปวงไม่ควรถือมั่นนี่ถึงขั้นจะควรปล่อยวางแล้วปล่อยวางโดยประการทั้งปวงไม่ให้มีอะไรเหลืออยู่ภายในจิตนั้นเลยจิตจะได้พ้นจากความกดทวงทั้งหลายไม่ว่ามากว่าน้อยเป็นอิสระจิตอิสระเสรีนั่นแหละคือกองมหาสมบัตินั่นแหละคือหลักใจที่เลิศประเสริฐสุดในโลกการสร้างจิตใจสร้างหลักใจสร้างด้วยอัตด้วยธรรมสร้างด้วยความรู้ความฉลาดสร้างด้วยความภาคเพียรสร้างด้วยความอุตสาห์พยายามสร้างด้วยความเป็นนักต่อสู้เราไม่ต้องกลัวตายปัจฉามีอยู่ทุกคนกลัวตายจะไปกลัวก็ไม่พ้นความตายเป็นปกติธรรมดาเราต้องรู้ผู้รู้ความตายมีอยู่ไม่ใช่จะคิดหาจะตายไปด้วยความตายนั้นเมื่อไหร่ความรู้เป็นความรู้ไม่ตายเราจะไปกลัวตายอันใดที่ปรากฏขึ้นมาพิจารณาให้เห็นชัดตามความจริงแห่งความรู้ที่มีอยู่สติปัญญาที่มีอยู่ไม่ถอยหลังผู้นั้นแลผู้จะปวดเปื้อมถึงความอิสระเสรีได้เพราะความไม่ท้อถอยที่จะนำด้วยปัญญาเนี่ยนี่สร้างให้เต็มที่แล้วเราจะไปหาวาสนามาจากไหนอีกเมื่อเต็มแล้วก็เต็มอย่างนี้เองไม่ได้ตั้งร้านขายกันเหมือนสิ่งของทั้งหลายล่ะอยู่ภายในใจเป็นมหาสมบัติอยู่นี้เอาใจไปทั้งนั้นก็ไม่หมดอย่างพระพุทธเจ้ามันสั่งสอนโลกสั่งสอนเท่าไรทั้ง3โลกก็ไม่หมดธรรมของพระพุทธเจ้าออกมาจากมหาสมบัติคือธรรมชาติที่บริสุทธิ์ของพระองค์นั่นแหละเราในวาระนี้เราพยายามสั่งสอนเราเอาให้เต็มภูมิปลดเครื่องเราให้เต็มภูมิขึ้นศาลฎีกาตัดสินกันให้ราบลงไปอย่าให้มันมีอะไรมาค้านได้อีกเลยพี่เล็กเอาให้เรียบวุฒิถึงขั้นอิสระเสรีแล้วพอนั่นละเมืองพอเราจะไปหาในโลกหาที่ไหนหาถึงเมืองพอไม่มีได้เท่านี้อยากได้เท่านั้นได้เท่านั้นอยากได้เท่านั้นยากสะพัดตะพือเหมือนกับไฟได้เชื้อเราเคยเห็นว่าไฟมันพอเชื้อมีที่ไหนเอาเชื้อฟาดลงไปสิไฟจะ
แสดงเซลล์ขึ้นมาท่วมเมฆหลังไฟไม่ได้ดับเพราะการเพิ่มเชื้อกิเลสไม่ได้ดับเพราะความกระทำตามความอยากได้เท่าไหร่ก็นี่แล้วไม่พออยากนั้นอยากจนกระทั่งวันตายยังไม่พอนั่นขึ้นชื่อว่ากิเลสแล้วไม่มีเมืองพอความเป็นผู้สิ้นกิเลสแล้วนั่นคือเมืองพออยู่ที่ไหนก็พอความพอคือความสบายที่สุดความบกพร่องความหิวโหยคือการรบกวนตัวเองอย่างเราหิวข้าวเป็นไงสบายหรือนี่หลับที่นอนสบายหรือนั่นความรบกวนทั้งนั้นไม่มีอะไรรบกวนนั่นแสนสบายนี่แหละเมืองพอสร้างจิตให้พอตัวขึ้นชื่อว่าเมืองพออยู่ที่จิตวาสนาพออยู่ที่จิตเต็มสมบูรณ์อยู่ที่จิตไม่อยู่ที่อื่นให้สร้างที่ตรงนี้นี่แหละเป็นตัววาสนาแท้อยู่ที่ใจของเราเอาละการแสดงธรรมนี้ก็ต้องควรถ้าถึงนี้